ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาก็ตื่นตัวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์โดสสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายหลังพบโอมิครอนระบาดในหลายพื้นที่ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มพบการระบาดในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับตื่นตัวต่อแถวเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นทำให้ที่จุดบริการฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิรนครซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่วันนี้คึกคักไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงนำเอกสารประวัติการรับวัคซีนติดต่อขอรับการฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่3อย่างต่อเนื่องครับสำหรับการให้บริการวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็ม3ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับผู้รับวัคซีนสามารถเลือกชนิดวัคซีนเองได้ทั้งแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์แต่ต้องมีระยะห่างจากวัคซีนเข็ม2อย่างน้อย3เดือนโดยแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม2565ครับจะฉีดบริการในวันอังคารและก็วันศุกร์เปิดรับวอล์กอินเข็มกระตุ้นวันละ500คนส่วนประชาชนที่ได้รับคิวนัดหมายก็สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนได้ตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งนะครับขณะที่ภาพรวมขณะนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 15,954 โดสครับด้านนางสวิตาบุญวันโนประชาชนที่เดินทางเข้ารับวัคซีนครั้งนี้ยอมรับว่ากังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเพราะจากการติดตามข้อมูลพบว่าสายพันธุ์ดังกล่าวติดง่ายแพร่เชื้อเร็วและส่วนใหญ่มักไม่มีอาการบ่งชี้ขณะที่ประวัติการรับวัคซีนเข็มที่2จนถึงขณะนี้เกินระยะเวลา3เดือนแล้วจึงตัดสินใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานและช่วยลดอาการรุนแรงหากติดเชื้อได้ครับนี่เห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจนะเพราะพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะตื่นตัวในการออกมาเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วก็มีความกังวลค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเพราะว่าก็คือถ้าดูตามที่ข่าวออกมาก็คือมันจะเป็นเชื้อที่ติดง่ายถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแต่ก็มันก็มีความที่ว่าโอกาสที่จะติดอ่ะมันมีเยอะกว่าเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องมาฉีดเข็ม3เหมือนว่าเรารับเข็ม2มาแล้วเราก็ต้องมาฉีดเข็ม3เพราะว่าอย่างน้อยภูมิคุ้มกันของเรามันจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมันก็มีส่วนในการป้องกันจากความรุนแรงของโรคได้ค่ะทีนี้ครับไปดูในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างครับผู้สูงอายุชาวสงขลาตื่นตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายหลังสายพันธุ์โอมิครอนระบาดเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะถ้าติดแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงแล้วก็มีอาการรุนแรงบรรยากาศที่สนามกีฬาจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในทุกวันอังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ในแต่ละวันนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ลูกหลานต่างก็พามาฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเป็นจำนวนมากซึ่งต่างคนก็ต่างตระหนักดีนะครับว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะมีอาการที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนควบคู่กับการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ตามข้อปฏิบัติของกระทรวงที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับดังเช่นนางสาวชวนพิษแก้วทนงวัย63ปีหนึ่งในผู้มารับวัคซีนได้บอกกับทีมข่าวว่าวันนี้ตนเองได้พาคุณแม่เพียรนวลตุ้ยวัย85ปีมาฉีดวัคซีนตามใบนัดคุณแม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มแล้วนะครับและรอระยะเวลาที่กำหนดเพื่อฉีดกระตุ้นเข็ม3ส่วนตนเองฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนไฟเซอร์ส่วนเข็ม2เป็นวัคซีนโมโดนาครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งคุณแม่และตนเองครับหลังฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดก็เลยทำให้มั่นใจในการที่จะฉีดวัคซีนมากขึ้นทั้งนี้ที่พาคุณแม่มาฉีดวัคซีนก็เนื่องจากคุณแม่เป็นคนบอกเองว่าอยากฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อโควิด-19 เพราะกลัวว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงเพราะตอนนี้ตนก็อายุมากแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับคุณแม่ก็ต้องบอกว่าการไม่ตกแล้วก็ต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับครับนี่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดเชื้อแล้วไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะมีอาการที่รุนแรงมาคิดเต็มท้องค่ะไฟเซอร์คุณยายว่าถ้าไม่ได้ฉีดไม่ได้ใบเฉยว่ะต้องการฉีดได้ใบเฉยใครที่ไม่ฉีดวัคซีนที่ก็มาฉีดวัคซีนเพื่อความใบเฉยของทุกคนค่ะ